ี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับเราก็จะพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานนะครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเอาครับปิดหัวตัวแรกด้วยควายของพี่สะท้อนนะครับพี่ท้อนเป็นควายตัวผู้นะเป็นควายพ่อพันธุ์เอาไปคุมฝูงได้เลยนะสูงประมาณ138-139บวกลบนะครับอายุก็เยอะแล้วล่ะอายุก็เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับอายุก็ประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีกว่าจะ4ปีแล้วนะครับสวยอยู่นะท่านผู้ชมยาวดีหางดีหางนี่เกือบลากดินครับเอาเปิดไว้ 45,000 ต่อรองได้กับพี่ท้อนนะครับเบอร์โทรนายฮ้อยทุกคนมีนะครับใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์นายฮ้อยทุกคนครับนี่ก็ดูว่าพี่สะท้อนนะครับผมจะเขียนไว้ประมาณนี้เอานี่ครับเป็นควายตัวผู้นะแต่ว่าเขาก็สวยรออยู่หางดีหางยาวไปดูหาง 45,000 ครับสูงประมาณ139บวกลบนี่ครับหางยาวดีกับลากดินน่ะใช้ได้อยู่เอาถ้าสนใจก็โทรมานะครับเอาไปคุ้มฝูงต่อรองเอาครับเป็นราคาเปิดราคาร้องยังไม่ใช่ราคาขายเป็นควายของพี่สะท้อนราคา 40,000 กับ 5,000 เอาตัวแรกครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเดือนครับเป็นควายตัวผู้อ้วนดีจังท่านผู้ชมอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอายุประมาณ 18-19 เดือนนั่นแหละนะครับความสูงก็ประมาณ125บวกลบเปิดไว้ 12,500 เอ้าโอ้อ้วนดี 12,500 เองโอ้หางยาวดีเอ้าน่าซื้อครับตัวนี้น่าซื้อมากเลยท่านผู้ชมลองเดี๋ยวดูตัวจริงแล้วนะรอมากกดโทรศัพท์ซื้อได้เลยนะครับ 12,500 โทรมาสอบถามต่อรองกับตาเดือนอ๋อโอเคครับเป็นควายของตาเดือนนะตัวผู้สูงประมาณ125บวกลบครับสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาเดือนครับผมจ่ายไปไหนจ่ายนั่งให้เราดิรอดีครับรอดีคุณลุงยังกับเขาซื้อยังครับพี่ยังกับพี่แขกอ๋อโอเคครับท่านผู้ชมมาดูควายเขาเดียวของแปลกนะเอาไปเลี้ยงเอาบุญดูนะครับนี่มีเขาเดียวนี่ครับเขาหักไปหนึ่งข้างแต่เขาก็ปกติดีนะครับร่างกายส่วนอื่นเขาก็ปกติดีสถานะก็ตีเป็นท้องว่างเปิดไว้ไม่แพงครับตัวนี้โอ้น่าซื้อจังเลยเปิดไว้17เป็นควายของพี่แขกเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวลองเดี๋ยวลงไว้ให้ต่อท้ายนะเพราะพี่แขกเพิ่งเข้ามาตลาดนะเอ้า17 10,000 กับ 7,000 เป็นควายตัวเมียนะครับมีอยู่เขาเดียวความสูงก็สูงอยู่ประมาณ136บวกลบนะได้อยู่ถ้ามีลูกก็เป็นลูก3ในท้องมีลูกไปแล้ว2ตัวครับสวยอยู่นะท่านผู้ชมเพียงแค่ว่าเขามีเขาเดียวเขาเดียวเฉยๆไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เอาเขาออกลูกนะท่านผู้ชมถ้าเอาไปเลี้ยงนะ ไม่เป็นไรนะเท่ดีนะเลี้ยงเอาบุญเอ้า 17,000 เป็นควายของพี่แขกครับเดี๋ยวยังไงก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่แขกได้น่าจะลดได้อยู่นะครับ 17,000 นะตั้งไว้ 17,000 สูงประมาณ136บวกลบเอ้าโอเคครับน่าเลี้ยงครับน่าเลี้ยงเอาครับชุดนี้เป็นควายตัวเมียเป็นควายของตานงครับควายของตานงความสูงก็ประมาณ127 28อ่ะ28พอจะได้อยู่128บวกลบเปิดไว้ไม่แพงครับท่านผู้ชมเขาแยกลูกไปแล้วนะเปิดไว้ 10,000 กับ 5,000 ควายตานงนะท่านผู้ชมโทรมาสอบถามตานงเลยไม่แพง 15,000 ครับตัวนี้ 15,000 ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตานงครับถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องนะครับ
ประมาณ128บวกลบนะนี่ลูก3ในท้องเอ้าดีอยู่นะลูกเขาแยกขายไปแล้วล่ะ 5,000 กว่าบาท 5-6,000 นี่แหละก็เหลือแม่ครับแม่ก็ไม่แพง 15,000 ครับ 15,000 เอ้าโอ้ได้มีเงิน 15,000 ก็ได้ควายไปเลี้ยงน่ะมันมีลูกได้นะท่านผู้ชมเอ้าโอเคครับสนใจโทรมาสอบถามต่อรองกับตานงครับผมเอาครับอันนี้เป็นควายของพ่อหวานแม่นาเป็นควายตัวเมียนะสวยๆ 15,500 ส่งฟรี100โลถ้ามารับหน้าคอกลดได้เยอะต่อรองเอาครับกับพ่อหวานกับแม่นาสูงประมาณ120บวกลบอายุประมาณ1ปีครับเป็นควายตัวเมียครับเอาเนื้อหนังอะไรดีอยู่ครับอ้วนท้วนดีนะนะครับน่าเลี้ยงต่อรองเอาครับถ้ามารับหน้าคอกหน้าตลาดก็ถูกลงครับถูกลงเยอะเลยนี่ครับท่านผู้ชมเป็นควายของพ่อหวานแม่นาสูง120บวกลบควายตัวเมีย 15,500 ส่งฟรี100โลครับผมนะโอเคผมโดนตีนักแก้วฟ้าครับชุดนี้เป็นควายของพี่สุบรรณครับอยู่ในรถท่านผู้ชมน่าซื้อน่าเก็บมากควายขยับขึ้นแล้วราคานะครับขยับขึ้นจริงๆนะครับทั่วประเทศแล้วที่หล่มสักก็ควายแทบไม่มีนะครับตอนนี้มีอยู่2ตัวไม่รู้ว่าท้อง2ตัวไหมท้องตัวเดียวเนาะตอนนี้ไม่ท้องนะครับแต่ก็เปิดราคาเดียวกันเปิดไป22,000ครับท่านผู้ชมสูงประมาณ132บวกลบตัวนี้ไม่ท้องนะครับถ้ามีลูกก็จะประมาณลูก3ในท้องครับถ้ามีนะลูก3ในท้องนะครับ 22,000 เอ้าสูง132บวกลบมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ท้องพี่สุบรรณท้องกี่เดือนแล้วน่ะประมาณน่ะโอ้ท้อง8เดือนท่านผู้ชมท้อง8เดือนตอนเนี้ยไม่แพงครับแค่ 22,000 เองซื้อไปปุ๊บอีก3เดือนก็ได้ลูกแล้วครับก็มีกำไรแล้วครับความสูงของควายก็132บวกลบก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยจนเกินไปเอาสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองกับพี่สุบรรณนะครับอันนี้ลูกก็จะเป็นลูก3ในท้องเหมือนกันแต่ท้องแล้วนะครับ8เดือนตัวนี้เอาน่าสนครับน่าสนสนใจก็โทรมาครับชุดนี้อยู่บนรถเป็นควายของตาสมนะครับก็กำลังจะกลับพอดีท่านผู้ชมก็ถ่ายได้อยู่นะครับเอาขึ้นรถแล้ววันนี้ซื้อขายกันก็พอสมควรแต่ว่าควายน้อยครับอันนี้เป็นตัวเมียครับสูง120บวกลบอายุปีกว่าเปิดไว้12,500อ่ะต่อได้นิดหน่อย12,500ครับตัวนี้นะตัวเมียครับปีกว่าสูง120บวกลบอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นควายตัวผู้นะครับอายุ2ปีกว่า3ปีนั่นแหละจะเข้า3ปีความสูงก็สูงกว่าตัวนั้นนิดนึงประมาณ130บวกลบอันนี้เปิดไว้ 14,500 นะครับอันนี้ 14,500 ครับเดี๋ยวถ่ายด้านนี้ให้ดูขออภัยท่านผู้ชมมันขึ้นรถแล้วนี่ครับพอเห็นนะครับพอเห็น 14,500โอ้น่าซื้อควาย 14,500 นี่ก็ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมโอเคครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามต่อรองกับตาสมครับผมเอาครับท่านผู้ชมปิดท้ายด้วยควายของพี่ตุ้ยนะเป็นควายตัวผู้อายุประมาณ2ปีความสูงก็ประมาณ127บวกลบเปิดไว้ 10,000 กับ 6,000 ครับเหลือตัวเดียวมี2แหละแต่ว่าขายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ซื้อขายกันไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าควายไม่เยอะครับท่านผู้ชมเพราะว่าควายแพงขึ้นแล้วนี่ครับลองเดี๋ยวว่าควายมันจะแพงมันแพงแล้วนะครับมันเริ่มขยับแล้วนะครับขยับขึ้นแล้วเอ้าตัวนี้นะครับ127บวกลบตัวผู้เปิดไว้ 10,000 กับ 6,000 ครับเป็นควายของพี่ตุ้ยข้อมูลเบอร์โทรมีหมดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดี๋ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ